จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันนี้นะคะซึ่งเรานั้นจะเริ่มต้นกันกับความปลื้มปิติของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินออกจากที่ประทับโรงพยาบาลสิริราชนะคะไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยไทยทุ่งมะขามหย่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งทางด้านของจังหวัดเองนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จอย่างเต็มที่ค่ะนายวิทยาผิวผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เปิดเผยถึงการเตรียมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ทุ่งภูเขาทองตำบลลุมพีและทุ่งมะขามหย่องตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยาในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะคะว่าได้รับการประสานจากนายดิษฐรวัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสผ่านคณะแพทย์ของโรงพยาบาลสิริราชว่ามีพระราชประสงค์ที่จะรอให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากต่างประเทศมาถึงประเทศไทยเสียก่อนโดยคาดว่าจะเป็นวันที่17พฤษภาคมนี้จากนั้นจึงจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางจังหวัดจะมีการดำเนินการซ้อมพิธีการต่างๆไปตามหมายกำหนดการเดิมนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้ารับเสด็จให้สมพระเกียรติโดยการเตรียมพระปลาที่ประทับกลางน้ำเพื่อชมการแสดงแสงสีเสียงรูปแบบวิดิทัศน์ในเรื่องทุ่งมะขามหย่องพื้นแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณซึ่งจะมีเกาะกลางน้ำเป็นฉากหลังอย่างสวยงามในฉากการแสดงถวายจะมีผู้แสดงรำถวายบนผิวน้ำและก็จะมีการจัดแสดงร้องเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวถวายโดยที่เตรียมเรือพื้นบ้านโบราณนะคะจำนวนกว่า30ลำเอาไว้ค่ะและสำหรับพื้นที่ทุ่งภูเขาทองนะคะแล้วก็ทุ่งมะขามหย่องนั้นนอกจากจะเป็นพื้นที่แก้มลิงในการรับน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วนะคะยังเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญค่ะในการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรและการออกศึกของสมเด็จพระศรีสุริโยไทยซึ่งทางจังหวัดก็ได้เตรียมเสนอให้เปลี่ยนชื่อแผ่นดินทั้งสองผืนนี้นะคะว่าพื้นแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณเพื่อถวายในวาระสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมความพร้อมในการรับมือป้องกันปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะก็นับว่าเป็นเวลากว่า16ปีแล้วนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่14พฤษภาคม2539ในการนั้นนะคะทั้งนี้ได้ส่งเกี่ยวข้าวค่ะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรชาวนาด้วยซึ่งครานั้นก็ยังความปลื้มปิติมาอย่างประสบนิกรชาวไทยนะคะในทั่วหน้ารวมไปถึงชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะโดยการเสด็จพระราชดำเนินมายังทุ่งมะขามหย่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครั้งนี้นอกจากสร้างความปลื้มปิติให้กับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วยังได้สร้างความปลื้มปิติให้กับชาวไทยทั้งประเทศที่ได้เห็นพ่อหลวงของพวกเราทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสามารถออกทรงงานได้อีกครั้งท่ามกลางความปลื้มปิตินี้ชาวไทยทุกคนต่างยินดีปรีดาที่ได้เห็นพระพักของพระองค์ที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มทุกครั้งให้กับประชาชนและนอกจากความปลื้มปิติยินดีที่ปวงชนชาวไทยที่จะได้เห็นพระพักของพระองค์แล้วนะคะสิ่งที่ทุกคนควรตระหนักอยู่ล้นหัวใจก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราส่งงานหนักค่ะเพื่อต้องการให้ชาวไทยทุกคนนั้นอยู่ดีมีสุขแม้ว่าพระวรกายของพระองค์ในช่วงหลังมานี้ทรงมีพระอาการประชวรบ้างแต่พระองค์ก็ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนค่ะซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนนะคะจากกรณีภัยพิบัติน้ำท่วมที่ประเทศจะต้องประสบมาเกือบทุกปีทั้งนี้พระองค์ก็ทรงเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเข้าพบเพื่อทรงชี้แนะแนวทางการดำเนินการทุกครั้งไปค่ะค่ะและที่ชัดเจนลงไปอีกนะคะก็คือเมื่อดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวันที่3ตุลาคม2554ถึงสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเป็นห่วงคนไทยมากที่สุดและสิ่งที่พระองค์ทรงขอจากคนไทยในงานเปิดตัวหนังสือทำดีที่พ่อทำผลงานเล่มล่าสุดของนายดนัยจันเจ้าชายว่าเกือบจะกล่าวได้ว่าระยะเวลา60ปีที่ผ่านมานั้นได้ทรงดูแลรักษาแผ่นดินอย่างดีที่สุดให้พวกเราทุกคนได้มีชีวิตอยู่และพระองค์ท่านยังทรงงานอยู่ทุกวัดซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ
ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นไม่ทรงงานนี่ก็คิดว่าคงเป็นเรื่องที่ไม่เป็นปกตินักเพราะเรื่องงานกับพระองค์นั้นเป็นของคู่กันความพะวงแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ยังคงมีอยู่ทุกวันโดยเฉพาะกับประเด็นปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในขณะนี้เข้าเฝ้าทีไรก็รับสั่งด้วยความห่วงใยดินถล่มน้ำท่วมดินพังทลายอะไรต่ออะไรเป็นต้นคือพูดง่ายๆชีวิตของประชาชนที่เผชิญภัยอยู่นั้นเป็นที่กังวลของพระองค์ทั้งสิ้นค่ะและกับพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์นะคะก็เป็นที่ตระหนักแล้วก็ตราตรึงอยู่ในจิตใจของปวงชนชาวไทยค่ะจึงไม่แปลกนะคะที่ข่าวการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้จะสร้างความยินดีให้เกิดขึ้นกับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ต้องบอกนะคะว่าตอนนี้เกือบทุกครอบครัวต่างเฝ้ารอให้ถึงวันนั้นโดยเร็วค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราจะไปติดตามดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมในการเฝ้ารับเสด็จและก็ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะขณะนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างไปติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะค่ะขณะนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยซึ่งบรรยากาศความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจะมีความคืบหน้าไปอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันค่ะทหารจากจังหวัดกาญจนบุรีกว่า200นายกำลังจะซ้อมเดินขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการซ้อมครั้งนี้จะมีการทำให้เหมือนจริงทุกอย่างเพื่อเป็นการรับเสด็จพระองค์ท่านที่มาเยือนพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็วันนี้พี่นำทหารมาซ้อมใหญ่นะคะซึ่งเป็นทหาร200นายจากจังหวัดทหารบกกาญจนบุรีโดยที่ขอความร่วมมือไปกับทางผู้การนัดอินทระเจริญท่านก็เลยส่งทหารมา200นายมาช่วยในการเดินขบวนเทิดพระเกียรติของในหลวงบริเวณพระพลาที่ประทับกลางน้ำแห่งนี้กำลังจะกลายเป็นเวทีการจัดแสดงขนาด40คูณ6เมตรซึ่งจะมีเกาะกลางน้ำเป็นฉากหลังโดยจะมีการตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อให้สมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนอกจากนั้นบริเวณด้านหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยก็ได้เริ่มมีการซ้อมรำถวายพระพรเพื่อใช้ในการประกอบขบวนประธานกรรมการบริษัทวิซ่าเล่าว่าจะมีการจำลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการแสดงเทิดพระเกียรติในอีกรูปแบบหนึ่งก็วันนี้จะมีการซ้อมใหญ่ค่ะก็จะเป็นการถือพร็อพทุกอย่างถือฉัตรแล้วก็มีถือธงมีช้างมา9เชือกนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะวางเป็นพันพุ่มเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเพื่อเหมือนต้อนรับว่าพระองค์ท่านได้มาเยือนที่อยุธยาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเหมือนขบวนต้อนรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติอ่ะจ้ะนี่คือทางราชพระบาทที่จะถูกใช้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยไปยังพระพลาที่ประทับกลางน้ำเพื่อชมการแสดงแสงสีเสียงในรูปแบบวิดิทัศน์ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างเสร็จไปแล้วกว่า 80% และพื้นที่บริเวณโดยรอบนั้นก็มีการนำไม้ดอกไม้ประดับมาตกแต่งเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ซึ่งจะเน้นสีสันที่สดใสเพื่อความสวยงามทางเดินเท้าเนี่ยค่ะสำเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 80% ครับตอนนี้รอของอยู่ถ้าของมาไวก็เสร็จเลย 100% แล้วจากจุดเนี้ยค่ะมันไปไหนครับท่านต้องเสด็จไปรอบนี้ไปถึงหน้าอนุสาวรีย์แล้วเสด็จขึ้นไปไหว้ที่หน้าอนุสาวรีย์ด้านบนสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านสามารถเดินทางมาได้ในวันที่17พฤษภาคมเป็นต้นไปที่ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทศริตวัฒนราชถ่ายภาพพิมพรบุญมาศรายงานค่ะและช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะเราคงจะได้ตามกันกับประเด็นข่าวต่างๆกันต่อกับเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะกลับมาสักครู่หนึ่งค่ะเจาะข่าวร้อนล้วง